สวัสดีค่ะฟาโรห์ตุตันคามุนเป็นหนึ่งในฟาโรห์ของอียิปต์โบราณที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของคำสาปที่มากับสุสานของพระองค์ที่มักถูกเรียกว่าคำสาปฟาโรห์ดังนั้นวันนี้แคทจะมาสรุปให้ฟังว่าฟาโรห์ตุตันคามุนนั้นเป็นใครเหตุใดจึงได้รับความสนใจมากกว่าฟาโรห์องค์อื่นๆและคำสาปฟาโรห์นั้นมีจริงหรือไม่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นและมีผู้ต้องสังเวยชีวิตกี่คนโดยแคทจะอ้างอิงเนื้อหาตามแหล่งข้อมูลใต้คลิปนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะกำเนิดฟาโรห์ฟาโรห์ตุตันคามุนหรือตุตันคาเมนหรือคิงทัตเป็นฟาโรห์ลำดับที่13ในราชวงศ์ที่18ของอียิปต์โบราณพระองค์ขึ้นครองราชประมาณปี1332หรือ1333ก่อนคริสตกาลและได้ครองราชประมาณ9ปีจากการตรวจสอบ DNA มัมมี่พบว่าพระบิดาและพระมารดาของพระองค์นั้นเป็นพี่น้องกันโดยสามารถระบุได้ว่าพระบิดาคือฟาโรห์อาเคนาเทนแต่พระมารดาไม่สามารถระบุชื่อได้ชัดเจนเพราะว่าพระบิดามีพี่สาวและน้องสาวหลายพระองค์ค่ะทั้งนี้ฟาโรห์ตุตันคามุนมีพระนามเดิมว่าตุตันคาเทนซึ่งหมายถึงภาพที่มีชีวิตหรือองค์อวตารแห่งเทพอาเทนโดยเทพอาเทนนี้เป็นสุริยเทพที่พระบิดาให้การเคารพนับถืออย่างมากแต่ทว่าภายหลังการครองราชได้3ปีฟาโรห์ตุตันคามุนทรงล้มเลิกการบูชาสุริยเทพอาเทนและทำลายสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับเทพอาเทนที่พระบิดาได้สร้างไว้จนหมดสิ้นทั้งนี้เนื่องจากก่อนหน้ารัชกาลของอาเคนาเทนผู้เป็นพระบิดานั้นชาวอียิปต์นับถือเทพอามุนเป็นเทพสูงสุดการหันไปนับถือเทพอาเทนเป็นเทพสูงสุดจึงสร้างความไม่พอใจให้กับคนหลายฝ่ายโดยเฉพาะเหล่านักบวชจนทำให้เกิดความขัดแย้งและไม่มั่นคงในอาณาจักรดังนั้นเมื่อพระบิดาสวรรคตที่ปรึกษาราชการจึงแนะนำให้ทรงกลับไปนับถือเทพอามุนเป็นเทพสูงสุดตามธรรมเนียมเดิมอีกทั้งยังประกาศให้ลัทธิอาเทนนั้นเป็นภัยต่ออาณาจักรอียิปต์และคืนอำนาจหลายประการให้แก่นักบวชในลัทธิอามุนด้วยนอกจากนี้ยังทรงให้ย้ายเมืองหลวงจากอเคทาเทนกลับไปยังกรุงทีปส์ตามเดิมทำให้เมืองอเคทาเทนที่พระบิดาสร้างไว้กลายเป็นเมืองร้างและในช่วงนั้นเองพระองค์ทรงเปลี่ยนพระนามจากฟาโรห์ตุตันคาเทนไปเป็นฟาโรห์ตุตันคามุนซึ่งแปลว่าภาพที่มีชีวิตหรือองค์อวตารแห่งอามุนและโปรดให้สร้างวิหารและอนุสรณ์สถานจำนวนมากถวายเทพอามุนอีกด้วยค่ะนักประวัติศาสตร์ได้วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางความเชื่อของพระองค์จากเทพอาเทนที่พระบิดาวางรากฐานไว้กลับไปนับถือเทพอามุนตามเดิมนั้นอาจเป็นเพราะพระองค์ได้รับอิทธิพลจากที่ปรึกษาราชการด้วยความที่ฟาโรห์ตุตันคามุนเสด็จขึ้นครองบัลลังก์ตอนยังทรงพระเยาว์คือเมื่อมีพระชนมายุราว9หรือ10ชันษาที่ปรึกษาของพระองค์จึงมีบทบาทสำคัญในการบริหารบ้านเมืองในรัชสมัยนั้นโดยผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดก็คือแม่ทัพโฮเรมเฮปและมหาเสนาบดีไอโดยโฮเรมเฮปนั้นเคยบันทึกไว้ว่าตนสามารถระงับโทสะจริตของฟาโรห์ตุตันคามุนได้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความใกล้ชิดของเขากับองค์ฟาโรห์ส่วนมหาเสนาบดีไอนั้นต่อมาได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้านักบวชในลัทธิอามุนและได้ครองราชต่อจากพระองค์อีกด้วยค่ะฟาโรห์ตุตันคามุนได้อภิเษกสมรสกับพี่สาวหรือน้องสาวร่วมพระบิดาหรือพระมารดาเดียวกันชื่อว่าอังเคเซพาอาเทนซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นอังเคเซนามุนทั้งสองมีพระธิดาด้วยกันสองพระองค์แต่ถึงแก่กรรมเมื่อคลอดทั้งคู่ผลการศึกษาโดยใช้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์พบว่าพระธิดาองค์แรกคลอดก่อนกำหนดส่วนองค์ที่สองมีลักษณะกระดูกสันหลังที่พิการค่ะในต้นรัชสมัยของฟาโรห์ตุตันคามุนนั้นมีปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำอีกทั้งความสัมพันธ์กับอาณาจักรอื่นก็ถูกละเลยทำให้พระองค์ต้องทำการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะกับแคว้นมิเทนีซึ่งก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะเห็นได้จากพระราชบรรณาการที่ทรงได้รับจากหลายอาณาจักรซึ่งถูกเก็บไว้ในสุสานของพระองค์จนถือเป็นสุสานที่มีสมบัติล้ำค่ามากที่สุดสุสานหนึ่งค่ะแต่ถึงแม้จะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับบางรัฐแล้วอียิปต์ก็ยังมีการสู้รบอยู่กับอีกหลายรัฐเนื่องจากมีรัฐบรรณาการที่กระด้างกระเดื่องอยู่พอสมควรอีกทั้งยังมีข้าศึกรุกคืบเข้ามายึดครองเมืองชายแดนโดยมีการจารึกเกี่ยวกับสงครามกับชาวนิวเบียและเอเชียเอาไว้ที่เมืองธีบส์รวมถึงมีคลังแสงหรือคลังอาวุธอยู่ในสุสานของพระองค์ด้วยเช่นเสื้อเกราะและพระราชพาหนะสำหรับใช้ในการออกศึกอย่างไรก็ตามนักโบราณคดียังไม่แน่ใจว่าพระองค์ได้ทรงร่วมรบด้วยพระองค์เองหรือไม่เพราะยังทรงพระเยาว์และทรงมีพระพลานามัยที่ไม่แข็งแรงค่ะการสวรรคตและสุสานข้อมูลที่ทำให้เชื่อว่าฟาโรห์ตุตันคามุนทรงมีปัญหาสุขภาพนั้นมาจากผลการวิเคราะห์มัมมี่ของพระองค์
ซึ่งระบุว่าฟาโรห์ทรงมีความสูงราว167ซมแต่ทรงมีรูปร่างผอมอ่อนแอและผิดรูปโดยพบความผิดปกติหลายประการในพระวรกายคือกระดูกสันหลังคดเล็กน้อยเพดานปากโหว่เล็กน้อยพระบาททั้งข้างซ้ายและขวามีปัญหาที่กระดูกด้วยเหตุนี้จึงปรากฏในภาพวาดต่างๆว่าพระองค์ทรงใช้ไม้เท้าในการดำเนินไปที่ต่างๆอีกทั้งยังพบว่าทรงมีกะโหลกศีรษะยาวและแบนกว่าปกติฟันหน้าใหญ่และขากรรไกรยื่นอีกด้วยซึ่งลักษณะเหล่านี้เป็นกรรมพันธุ์ของตระกูลและเป็นความบกพร่องทางพันธุกรรมจากการสมสู่กันระหว่างญาติสนิทจากรุ่นสู่รุ่นที่ฟาโรห์และองค์มเหสีมักจะเป็นพี่น้องกันค่ะฟาโรห์ตุตันคามุนสวรรคตเมื่อมีพระชนมายุประมาณ 18-19 พรรษาแต่เนื่องจากไม่มีการบันทึกเรื่องราวในช่วงปลายพระชนนักอียิปต์วิทยาจึงศึกษากันอย่างกว้างขวางเพื่อหาสาเหตุการสวรรคตของพระองค์โดยมีทฤษฎีต่างๆเช่น 1. ทรงถูกปรงพระชนเนื่องจากการชันสูตรพบว่ากะโหลกศีรษะมีร่องรอยแตก2แห่งจึงเป็นไปได้ว่าทรงถูกตีพระเศียรจนถึงแก่พระชนแต่นักอียิปต์วิทยามองว่าการแตกของกะโหลกอาจจะเกิดจากการจัดการพระศพในภายหลังค่ะ 2. ทรงมีกระดูกขาหักและอักเสบจนอาจนำไปสู่การสวรรคตเนื่องจากผลการเอ็กซเรย์พบว่ามีรอยแตกหักที่กระดูกหน้าแข้งข้างซ้ายซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุค่ะ 3. ทรงสวรรคตด้วยโรคประจำตัวเช่นโรคทางฮอร์โมนโรคเลือดรวมถึงโรคลมชักซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุให้ทรงล้มอย่างแรงจนหน้าแข้งหักค่ะ 4. ทรงติดเชื้อมาลาเรียโดยจากการชันสูตรพระศพพบว่าทรงประชวนด้วยโรคมาลาเรียหลายครั้งในปลายพระชนและเมื่อผนวกรวมกับความบกพร่องทางพันธุกรรมที่ทรงมีมาแต่กำเนิดหรืออาการกระดูกหักอย่างที่แคทได้เล่าไปก่อนหน้านี้จึงอาจกลายเป็นความเจ็บป่วยรุนแรงเกินกว่าที่จะทรงรับได้นั่นเองค่ะ 5. ในช่วงปลายปีคริสตศักราช2013มีการชันสูตรพระศพแบบเสมือนจริงทำให้พบร่องรอยการบาดเจ็บบริเวณช่วงล่างของพระวรกายจึงมีการใช้คอมพิวเตอร์สร้างภาพจำลองอุบัติเหตุราชรถและสรุปได้ว่าพระองค์ทรงสิ้นพระชนเนื่องจากถูกราชรถชนทำให้กระดูกซี่โครงและกระดูกเชิงกรานแหลกอย่างไรก็ตามยังคงมีการแย้งว่าการหักของกระดูกต่างๆอาจเกิดขึ้นจากการปล้นสุสานเพราะมีเครื่องประดับบริเวณหน้าอกของพระองค์หายไปหลายชิ้นค่ะอีกทั้งการที่พระศพได้ถูกเผาไหม้รุนแรงจากความร้อนในหีบพระศพนั้นทำให้ยากที่จะสรุปได้ว่าสภาพหลายๆอย่างที่เห็นนั้นเกิดขึ้นก่อนหรือหลังสวรรคตค่ะทั้งนี้พระศพของฟาโรห์ตุตันคามุนนั้นถูกฝังไว้ณหุบเขากษัตริย์ที่กรุงทีบส์ซึ่งเป็นบริเวณที่มีสุสานสำหรับฝังฟาโรห์และบุคคลสำคัญมากกว่า63สุสานอย่างไรก็ดีสุสานของพระองค์จะค่อนข้างเล็กกว่าของฟาโรห์พระองค์อื่นๆทำให้ดูไม่สมพระเกียรติซึ่งอาจเป็นเพราะทรงสิ้นพระชนอย่างกระทันหันก่อนวัยอันควรจึงไม่มีเวลาสร้างสุสานหลวงที่ยิ่งใหญ่และต้องใช้สุสานที่เตรียมไว้สำหรับผู้อื่นแทนโดยหลังจากการฝังพระศพได้ไม่กี่เดือนมีร่องรอยว่าสุสานของพระองค์ถูกปล้นอย่างน้อย2ครั้งแต่ก็ได้รับการบูรณะหลังการบุกรุกค่ะสาเหตุที่พระองค์มีชื่อเสียงและได้รับการกล่าวถึงบ่อยครั้งในปัจจุบันนั้นเป็นเพราะว่าการค้นพบสุสานของพระองค์ในปีคริสตศักราช1922นั้นมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ซึ่งถือว่าเป็นการค้นพบสุสานครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาและได้กลายเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนทั่วโลกอีกทั้งยังจุดประกายให้สาธารณชนหันมาสนใจเรื่องราวของอียิปต์โบราณกันอย่างแพร่หลายเห็นได้จากการใช้หน้ากากพระศพของพระองค์มาเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมอียิปต์โบราณจนถึงทุกวันนี้รวมถึงการจัดแสดงสิ่งของต่างๆที่ค้นพบในสุสานของพระองค์ในพิพิธภัณฑ์ใหญ่ๆทั่วโลกอีกทั้งยังมีการก่อตั้งศาสตร์ที่เรียกว่าอียิปต์วิทยาหรือไอยาคุปวิทยาในช่วงเวลานั้นอีกด้วยค่ะทั้งนี้สาเหตุที่สุสานของพระองค์ยังคงสมบูรณ์นั้นเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วชาวอียิปต์ไม่ค่อยมีความทรงจำเกี่ยวกับฟาโรห์ตุตันคามุนมากนักเพราะทรงครองราชในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นหลังจากพระองค์สวรรคตไประยะหนึ่งคนในยุคหลังจึงไม่รู้ที่ตั้งของสุสาน 3,000 ปีต่อมาในช่วงปีคริสตศักราช1920ได้มีการก่อสร้างบ้านเรือนคนงานเหนือปากสุสานโดยไม่ทราบว่ามีสุสานฟาโรห์อยู่ใต้ดินจนกระทั่งทีมสำรวจได้ค้นพบสุสานในอีก2ปีต่อมาค่ะในปัจจุบันพระศพของฟาโรห์ตุตันคามุนยังคงประดิษฐานอยู่ในหุบเขากษัตริย์แต่ได้รับการนำออกแสดงบ้างเช่นในปีคริสตศักราช2007มีการนำพระศพขึ้นจากสุสานไปจัดแสดงณเมืองลักซอร์ประเทศอียิปต์โดยบรรจุไว้ในโลงแก้วที่มีระบบควบคุมอากาศก่อนเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมค่ะคำสาปฟาโรห์
หลังจากมีการค้นพบสุสานของพระองค์ในปีคริสตศักราช1922ก็ได้เกิดข่าวลือเรื่องคำสาปฟาโรห์อย่างต่อเนื่องอยู่หลายปีซึ่งจริงๆแล้วเรื่องราวของคำสาปฟาโรห์นั้นมีมานานหลายพันปีแล้วค่ะแต่มาได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากการเสียชีวิตของทีมงานผู้ค้นพบและสำรวจสุสานของฟาโรห์ตุตันคามุนนำโดยโฮเวิร์ดคาร์เตอร์นักโบราณคดีชาวอังกฤษซึ่งพบจารึกเขียนว่าความตายจะมาเยือนผู้ที่รบกวนความสงบของกษัตริย์ซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อของคนอียิปต์ที่ว่าการรบกวนสุสานนั้นจะนำมาซึ่งโชคร้ายความเจ็บป่วยและความตายด้วยเหตุนี้จึงมีการเชื่อมโยงคำสาปนี้เข้ากับการเสียชีวิตลงอย่างกระทันหันของสมาชิกในทีมและผู้เยี่ยมชมสุสานในช่วงเวลาดังกล่าวโดยแคทได้ประมวลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดังนี้ค่ะเหตุการณ์แรกคือการตายของนกขมิ้นของโฮเวิร์ดคาร์เตอร์ที่ถูกงูเห่าเข้าไปฉกถึงในกรงในวันที่ค้นพบสุสานซึ่งงูเห่าหรืองูจงอางนั้นเป็นสัญลักษณ์ของวิญญาณฟาโรห์ตามความเชื่อของอียิปต์ดังนั้นเหตุการณ์นี้จึงถูกมองว่าเป็นการเริ่มต้นของคำสาปฟาโรห์ค่ะ5เดือนต่อมาลอร์ดคานาวอนผู้ให้ทุนในการขุดสุสานเกิดติดเชื้อจากยุงที่กัดบนแก้มของเขาทำให้เขาเป็นไข้สูงและมีอาการเพ้อคลั่งก่อนที่จะเสียชีวิตด้วยอาการโลหิตเป็นพิษหลังจากยุงกัดได้เพียง7วันที่น่าแปลกกว่านั้นก็คือจากผลการเอ็กซเรย์พบว่าฟาโรห์ตุตันคามุนนั้นมีรอยแผลเป็นบนแก้มตรงจุดเดียวกันกับที่ลอร์ดคานาวอนถูกยุงกัดพอดิบพอดีนอกจากนี้บุตรชายของลอร์ดคานาวอนได้เล่าว่าในวันที่บิดาของเขาเสียชีวิตซูซี่สุนัขของท่านลอร์ดได้ส่งเสียงโหยหวนและได้ตายลงหลังจากนั้นอีกด้วยค่ะในวันเดียวกันนั้นยังได้เกิดไฟดับที่ไคโรเมืองหลวงของอียิปต์ยังไม่มีสาเหตุและในตอนเช้ามีผู้พบศพคนงาน2คนซึ่งผู้วิจัยในเรื่องคำสาปได้กล่าวว่าผู้เสียชีวิตทั้ง2เคยทำงานขุดสุสานให้กับโฮเวิร์ดคาร์เตอร์ด้วยค่ะ6สัปดาห์ต่อมาในเดือนพฤษภาคมปีคริสตศักราช1923นายจอร์จเจกูผู้บริหารการรถไฟชาวอเมริกันผู้ซึ่งเคยเข้าไปเยี่ยมชมสุสานได้เสียชีวิตเพราะพิษไข้โดยไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนและในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกันนั้นเจ้าชายอาลีฟามีเบได้ถูกพระชายาชาวฝรั่งเศสยิงจนสิ้นพระชนม์ในวัยเพียง23พรรษาหลังจากได้เข้าเยี่ยมชมสุสานได้เพียงไม่นานค่ะในเดือนกันยายนออบีเฮอร์เบิร์ตลูกพี่ลูกน้องของลอร์ดคานาวอนได้เสียชีวิตจากอาการโลหิตเป็นพิษหลังจากเดินทางไปทำฟันที่โรงพยาบาลโดยเขาเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศอียิปต์ในช่วงปลายปีคริสตศักราช1923อาเมดคาเมลบีนักอียิปต์วิทยาคนแรกของประเทศอียิปต์ผู้บุกเบิกงานวิทยาศาสตร์ที่สำคัญให้กับวงการได้เสียชีวิตลงไม่นานหลังจากเข้าเยี่ยมสุสานคาดว่าเกิดจากการติดเชื้อในปอดค่ะต่อมาในปีคริสตศักราช1924ได้มีผู้ต้องสังเวยชีวิตอีก3รายรายแรกคือเซอร์อาชิบาลดักลาสรีดนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษผู้ได้รับมอบหมายโดยรัฐบาลอียิปต์ให้เอ็กซเรย์พระศพตุตันคามุนก่อนนำไปตั้งแสดงที่พิพิธภัณฑ์ไคโรได้เสียชีวิตลงด้วยโรคปริศนาหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจได้เพียง3สัปดาห์รายที่2คือฮิวจ์เอเวอรินไวท์นักโบราณคดีชาวอังกฤษซึ่งเป็นหนึ่งในคนแรกที่ได้เข้าไปในห้องเก็บพระศพหลังจากที่เขาเดินทางกลับประเทศเขาก็ได้ไปเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแต่แล้วเขาก็ตัดสินใจปลิดชีพตนเองระหว่างนั่งอยู่บนรถแท็กซี่โดยได้เขียนจดหมายลาเอาไว้มีข้อความว่าผมได้ยอมจำนนต่อคำสาปซึ่งบีบบังคับให้ผมต้องหายไปจากโลกนี้ส่วนรายที่3ก็คือนายกเทศมนตรีเซอร์ลีสแตกได้ถูกลอบสังหารโดยกลุ่มนักเรียนกลุ่มหนึ่งขณะนั่งรถกลับที่พักเขาได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงหลายนัดและเสียชีวิตลงหลังจากนั้น3วันซึ่งนับเป็นระยะเวลา6เดือนหลังจากที่เขาได้เข้าไปเยี่ยมชมสุสานค่ะในช่วงหลายปีต่อจากนั้นได้มีผู้เสียชีวิตด้วยเหตุไม่ปกติเพิ่มเติมอีกหลายรายเช่นศาสตราจารย์แอรอนแอมเบอร์นักอียิปต์วิทยาผู้มีชื่อเสียงชาวอเมริกันได้เสียชีวิตในกองไฟจากการที่บ้านถูกไฟไหม้ในปีคริสตศักราช1926สาเหตุที่ทำให้เขาไม่สามารถหนีออกมาได้ทันเวลาเป็นเพราะว่าเขาพยายามจะนำต้นฉบับหนังสือ Book of the Dead ออกมาจากบ้านซึ่งว่ากันว่าเป็นเอกสารที่โฮเวิร์ดคาร์เตอร์ส่งให้เขาค่ะในปีคริสตศักราช1928 AC Mace หนึ่งในทีมขุดของโฮเวิร์ดคาร์เตอร์เสียชีวิตจากการถูกวางยาพิษด้วยสารหนูขณะที่เซอร์บรูซอิงแฮมเพื่อนของโฮเวิร์ดคาร์เตอร์เกิดไฟไหม้ขึ้นที่บ้านของเขาหลังจากที่ได้รับของขวัญจากโฮเวิร์ดเป็นที่ทับกระดาษทำจากกระดูกข้อมือมัมมี่สวมกำไลแมลงสแครบซึ่งเป็นแมลงโบราณของอียิปต์ที่สลักไว้ว่าคำสาปจงมาสู่ผู้ที่เคลื่อนย้ายร่างนี้ด้วยไฟ
น้ำและโรคภัยหลังจากบ้านไฟไหม้บรูซได้พยายามสร้างบ้านขึ้นมาใหม่แต่กลับถูกน้ำท่วมจนโครงสร้างเสียหายไม่เพียงเท่านั้นหลังจากที่เขาได้กลับมาสร้างบ้านจนสำเร็จเป็นครั้งที่สองบ้านของเขาก็ถูกไฟไหม้ซ้ำอีกครั้งค่ะในปีคริสตศักราช1929ริชาร์ดเบธเฮลเลขาส่วนตัวของคาร์เตอร์ถูกฆ่าตายบนเตียงโดยการอุดปากและจมูกในปีต่อมาเอ็ดการ์สตีลเจ้าหน้าที่ British Museum ซึ่งเป็นหัวหน้าผู้ดูแลรักษาสิ่งของที่ได้มาจากสุสานได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลจากการผ่าตัดเล็กเกี่ยวกับกระเพาะอาหารขณะที่ลอร์ดเวสบิวรีได้ตกลงมาจากตึกชั้น7ของอพาร์ตเมนต์โดยไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นการปลิดชีพตนเองหรือเป็นการฆาตกรรมจึงเป็นกรณีที่ยังเป็นปริศนาอยู่ค่ะทั้งนี้อพาร์ตเมนต์ของท่านหลอดนั้นมีสิ่งของที่นำมาจากสุสานของฟาโรห์ตุตันคามุนอยู่หลายอย่างซึ่งได้เป็นของขวัญมาจากบุตรชายที่ทำงานอยู่ในทีมขุดค้นค่ะนอกจากผู้เสียชีวิตเหล่านี้ยังมีรายชื่ออีกจำนวนหนึ่งที่ข้อมูลอาจจะยังไม่สมบูรณ์หรือไม่เป็นที่ยืนยันเช่นโจเอลวูฟเศรษฐีชาวแอฟริกาใต้ถูกฆ่าตายหลังจากเข้าเยี่ยมชมห้องฝังพระศพเพียง 2-3 เดือนหรือแม้กระทั่งพยาบาลของลอร์ดคานาวอนซึ่งก็เสียชีวิตเช่นกันค่ะอย่างไรก็ตามไม่มีใครทราบว่าเรื่องรายและความตายเหล่านี้มาจากคำสาปฟาโรห์จริงๆหรือไม่เพราะถึงแม้ว่าจะมีผู้เสียชีวิตหลายคนแต่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากทีมงานทั้งหมด58คนเท่านั้นส่วนสมาชิกอีกหลายคนที่เหลือในทีมก็ยังมีชีวิตอยู่ต่อมาอย่างปกติอีกหลาย10ปีดังนั้นผู้ที่ไม่เชื่อเรื่องคำสาปจึงมองว่าเรื่องราวเหล่านี้เกิดจากหนังสือพิมพ์ในสมัยนั้นต้องการจะเขียนข่าวให้เป็นกระแสที่โด่งดังเพื่อสร้างยอดขายอย่างต่อเนื่องมากกว่าจึงนำข่าวการตายเหล่านี้มาสร้างเป็นประเด็นให้น่าหวาดกลัวและร้ายแรงโดยได้นับรวมการตายของญาติๆของทีมงานเข้าไปเพื่อให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้นค่ะทั้งนี้ข้อมูลบางส่วนในข่าวนั้นมาจากการบอกเล่าและหาที่มาที่ไปได้ไม่ชัดเจนโดยถึงแม้จะมีการอ้างถึงผู้เสียชีวิตจากคำสาปอยู่หลายสิบคนแต่ทาง Los Angeles Times สามารถยืนยันจำนวนผู้เสียชีวิตอย่างลึกลับและเกี่ยวข้องกับสุสานจริงๆได้เพียง14คนประกอบกับมีผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์พบว่าในสุสานและโลงศพอียิปต์โบราณ นั้นมีเชื้อโรคเช่นเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียที่อาจก่อให้เกิดโรคต่างๆได้มากมายซึ่งอาจเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้คนที่เกี่ยวข้องเสียชีวิตกระทันหันค่ะในส่วนของโฮเวิร์ดคาร์เตอร์หัวหน้าทีมขุดสุสานนั้นเขามีชีวิตอยู่อีก17ปีถึงแม้จะดูขัดกับคำสาปฟาโรห์ที่เกิดขึ้นแต่ผู้ที่สนิทสนมกับเขาให้ข้อมูลว่าเขามีอาการซึมเศร้าเกือบตลอดเวลาหลังจากการขุดค้นสำเร็จเขาไม่ได้แต่งงานหรือมีบุตรและเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในที่พักด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในปีคริสตศักราช1939เมื่อตรวจสอบที่พักในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ได้พบว่าเขาได้เก็บเอาสิ่งของจากสุสานมาเป็นของส่วนตัวประมาณ18ชิ้นซึ่งก็ได้ถูกคืนให้ทางอียิปต์ในที่สุดค่ะและหลังจากนั้นก็ไม่มีผู้เกี่ยวข้องกับสุสานเสียชีวิตอีกโดยหลายๆคนถือว่านี่เป็นจุดสิ้นสุดของคำสาปฟาโรห์แต่ทว่าหลายสิบปีต่อมาในการจัดแสดงพระศพที่กรุงลอนดอนในปีคริสตศักราช1972หัวหน้าผู้ควบคุมการเคลื่อนย้ายก็ได้เสียชีวิตอย่างกระทันหันหลังจากเคลื่อนย้ายเสร็จเพียง1วันในขณะที่ลูกเรือคนอื่นๆก็ประสบกับอาการเจ็บป่วยหรือบ้านไฟไหม้โดยหนึ่งในลูกเรือที่มีอาการโรคหัวใจกระทันหันสารภาพว่าขนาดเคลื่อนย้ายพระศพเขาเคยเล่นไพ่บนโลงศพของฟาโรห์ตุตันคามุนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะแคทยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้ฟังอีกหลายเรื่องเลยนะคะยังไงช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์คอมเมนต์แชร์และ Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย